เอฟซีแห่เอ็นดูแม่ชมได้โพสต์คลิปน้องเกลโตแล้วกินเองได้ทำเอาถูกอกถูกใจเหล่าบรรดาเอฟซีเลยล่ะค่ะเพราะช่วงนี้แม่ชมนั้นได้โพสต์รูปและก็คลิปวิดีโอน่ารักน่ารักของลูกสาวตัวน้อยน้องเกลลงในโซเชียลแถมความน่ารักเนี่ยน่ารักมากดูทีไรก็ไม่เบื่อจริงๆโดยล่าสุดชมพู่อรยานั้นก็ได้เผยคลิปของน้องแอบิเกลกับแคปชั่นโตแล้วกินเองได้กับคลิปน่ารักน่ารักที่น้องเกลนั้นกำลังนั่งกินอาหารด้วยตัวเองตัวแค่เนี้ยกินเก่งมากแล้วล่ะค่ะใช้ช้อนก็เก่งแล้วด้วยแม้ว่าตัวจะเลอะเทอะไปด้วยอาหารแต่น้องเกลนั้นก็ดู enjoy eating มากๆเลยล่ะค่ะซึ่งตอนท้ายนั้นก็มีแม่ชมนั้นมาช่วยป้อนลูกสาวอีกด้วยและแฟนๆที่เห็นคลิปนี้ต่างก็อดเอ็นดูน้องเกลไม่ได้จริงๆเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะเลยว่าชอบดูที่สุดเอ็นดูมากชื่นชมในการเลี้ยงลูกมากเลยค่ะตั้งแต่ติดตามมาไม่เคยเห็นเด็กๆป่วยเลยหลงรักเจ้าหนูตุ๊กตาปลายมากขึ้นทุกวันพี่สายบวกน้องยุเท่ากับเกลที่น่ารักคูณ10น่ารักมากชอบความเรียวบ้านนี้ไม่ต้องใส่ชุดคุมกินข้าวยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์กินเก่งจังเลยหลงรักเจ้าหนูตุ๊กตาปลายมากขึ้นทุกวันชอบดูที่สุดเอ็นดูมากเก่งที่สุดเลยเจ๊เกลหน้ายักษ์ที่สุดเลยเจ้าเกลเป็นต้นความน่ารักเนี่ยมากขึ้นทุกวันจริงๆค่ะ FC หลงไม่ไหวแล้วและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ